สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสมีส่วนร่วมพูดคุยกันในรายการเพราะว่าคำถามของเราก็มาจากคำถามของท่านผู้ชมนี่แหละครับง่ายๆครับเพียงแค่ท่านส่งมาตามอีเมล address ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้รับรองได้ว่าคำถามของท่านถูกนำมาออกอากาศอย่างแน่นอนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามจากนักธุรกิจที่ยังทำงานประจำอยู่นะครับเขาบอกว่าดิฉันเคยพยายามชวนหัวหน้าแผนกของดิฉันเนี่ยทำกิฟฟารีเนี่ยอยู่หลายหนแต่หัวหน้าแผนกเนี่ยเขาก็ตอบกลับดิฉันว่าไม่ค่อยว่างบ้างละไม่มีเวลาบ้างละแล้วก็หาเหตุผลอื่นๆสารพัดจนวันหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสมานั่งดื่มกาแฟด้วยกันแล้วหัวหน้าแผนกเขาก็พูดกับดิฉันบอกว่าที่เธอเล่าเรื่องคนทำธุรกิจกิฟฟารีนประสบความสำเร็จเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าว่าเขาได้บอกเธอไหมว่าเขาผ่านอุปสรรคผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างกว่าเขาจะประสบความสำเร็จและยิ่งเธอมาบอกว่าสินค้าดีเนี่ยและถ้ามันไม่ดีจริงอย่างที่เธอพูดเนี่ยเธอจะว่ายังไงทันทีที่เขาพูดมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยก็ทำให้ตัวนักธุรกิจหรือท่านที่ถามเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ขาดความมั่นใจเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะพูดเรื่องกิฟฟารีนสักเท่าไหร่มา 2-3 วันแล้วฮะคุณหมออย่ากลัวค่ะหมอกลับคิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะคมันเป็นคำเฉลยค่ะว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยคุณถึงชวนหัวหน้าไม่ได้แสดงว่าตัวหัวหน้าเองเนี่ยเธออาจจะมีทัศนคติลบหรือประสบการณ์ลบจากการที่เคยเจอด้วยตัวเองมาก่อนด้วยซ้ำไปหรืออาจจะเจอคนรอบข้างเนี่ยมีความเสียใจหรือผิดหวังกับธุรกิจขายตรงมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสท่านเปิดใจพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าหนูเข้าใจค่ะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอประสบการณ์และมีความคิดแบบนี้กิฟฟารีนเป็นเพียงงานหนึ่งนะคะท่านที่เมื่อทำแล้วเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้เงินไม่มีความเสี่ยงเขามีระบบช่วยเหลือที่ดีและก็มีสินค้าที่ดีด้วยขอพูดเรื่องสินค้าก่อนนะคะหนูเองเนี่ยก็เป็นคนที่คิดเหมือนกันว่างานนี้มันเหมือนกับต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีนะคะเพราะว่าเวลาเราไปแนะนำอะไรใครเนี่ยมันเหมือนกับตัวหนูเองหรือตัวดิฉันเองเนี่ยเอาตัวเองไปรับประกันด้วยเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะไม่เลือกแนะนำสินค้าที่ตัวดิฉันไม่มั่นใจค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเลือกแนะนำตัวสินค้าที่ไม่มั่นใจหัวหน้าลองคิดดูซิเราคบกันมากี่ปีดิฉันเป็นลูกน้องหัวหน้ามาตั้งหลายปีและใช้แล้วไม่ดีหัวหน้าก็อาจจะโกรธดิฉันมันไม่คุ้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกจะแนะนำอะไรดิฉันก็ต้องมั่นใจว่าดิฉันเองชอบคนที่รู้จักกันที่รู้จักแล้วก็ใช้กันมากมายชอบจึงที่จะกล้าแนะนำนะคะหลักการของคนเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ดีก็คือต้องรักและเชื่อมั่นในสินค้าของตัวเองคนที่ไปแนะนำสินค้าที่ตัวเองก็ยังไม่กล้าจะรับประกันเนี่ยมันก็คงจะพูดที่ออกจากมีคำพูดที่ออกจากใจไม่ได้ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จนะคะหัวหน้าเขาเล่าหมดละค่ะว่ากว่าเขาจะมีวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ผ่านเรื่องราวที่ต้องเรียกว่าทำให้มันแบบอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างเนี่ยมีทั้งนั้นแหละเพราะว่าคนเราพอจับงานอะไรอย่างเช่นที่ฉันจบมาใหม่ๆหัวหน้าจบมาใหม่ๆเนี่ยนะคะเราเหมือนเริ่มฝึกงานเราก็จะเจอกับหลายๆอย่างที่เราไม่ได้เจอในมหาวิทยาลัยอ่ะและที่เนี่ยในงานที่เราสองคนกำลังทำกันอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆสอนเราว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็หลายๆปีผ่านไปเราทุกคนก็จะเก่งขึ้นดิฟเฟอรินก็เป็นงานแบบนี้ข้อลบที่เป็นข้อเสียอย่างจริงๆจังๆเนี่ยไม่มีนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำงานสม่ำเสมอทำงานจริงจังส่วนคนที่เขาทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างก็เล่าไปเลยนะคะเช่นบางคนอาจจะมีเรื่องครอบครัวเช่นบางคนอาจจะเลือกวิธีการทำงานที่ผิดหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนในสายงานนะคะก็เลยทำให้อาจจะไม่ได้ทำงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานก็เลยไม่ประสบความสำเร็จค่ะพูดไปเบาๆสบายๆแบบนี้มันเหมือนเราพยายามให้เขาเห็นภาพกว้างๆในหลายๆมุมเหมือนเด็กคนนึงที่เขาสอบได้เกรด A หรือได้คะแนนดีๆเนี่ยเราก็ต้องเล่าด้วยว่าโอ้บางทีเขาอ่านหนังสือนะกลับไปบ้านเนี่ยเขาไม่ดูทีวีเลยอันนี้ก็เป็นการขยายความต่อเหมือนกันใช่อาจจะพูดอย่างที่อาจารย์เอกพูดก็น่าสนใจนะคะแบบว่าหัวหน้าลองคิดสิเราเรียนหนังสือในห้องเรียนเนี่ยคุณครูคนเดียวกันนั่งฟังด้วยกันบางคนได้ A บางคนได้ F อ่ะมันก็อาจจะเกิดจากส่วนหนึ่งเป็นที่ตัวเขาเองด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าผู้ฟังในวันนี้หรือคนในยุคนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกอะไรกันดีไปหมดทุกอย่างเลยไม่มีข้อเสียเลยเหรอแต่ในขณะเดียวกันในการเล่าข้อเสียในข้อดีก็ต้องมีศิลปะอย่างที่คุณหมอว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นข้อเสียฮะมันเป็นข้อเท็จจริงของที่มาของความสำเร็จแล้วก็เรื่องราวของเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าระยะผ่านการเรียนรู้ธุรกิจ
นะคะเอาละครับมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่เราก็หาวิธีการนำเสนออาจจะทำให้เราเปิดใจและเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนได้ง่ายขึ้นเหมือนเราไปซื้อผลไม้นะคุณหมอในบางครั้งแม่ค้าที่ขายผลไม้เนี่ยเขายังบอกเราเลยบอกว่าอันนี้อาจจะเปรี้ยวนิดนึงนะเราก็จะรู้สึกดีกว่าที่เขาจะมาบอกว่าหวานไปซะหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับวันนี้ได้คำตอบกันไปเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าคำถามของใครจะถูกนำมาออกอากาศต้องติดตามกันครับผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ